ท่าที่ได้ฟังในบัดนี้รู้สึกยินดีและขออนุโมทนาที่ว่าได้ตั้งใจจะกระทำกันอย่างไรก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดมากนักแล้วเพราะโดยรายละเอียดก็เลยพูดกันไปแล้วโดยอาจารย์ที่ให้การอบรมเหลืออยู่ก็แต่หัวข้อสรุปและสิ่งจำลองใจให้มีความเข้มแข็งกล้าหาญเสียสละอดทนในการปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เราจะต้องทำอย่างน้อยมันก็จะต้องนึกถึงว่าจะต้องทำเพื่อประโยชน์ตัวเราเองแล้วก็เพื่อประโยชน์บ้านเกิดเมืองนอนของเรารวมทั้งประเทศไทย แล้วก็จะต้องทำเพื่อมนุษย์ทั้งหมดหรือโลกทั้งหมดมันมีอยู่เป็นสามชั้นเพื่อเราเองเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกทั้งปวงขอคำนวณเอาเองเถอะว่าจะต้องใช้ความเสียสละอดกลั้นอดทนกี่มากน้อย แล้วก็รู้สึกว่ามันมีค่ามากเหลือที่จะประมาณเราจึงเสียสละได้มากกว่าชีวิตนี่มันมีเรามีเป็นเดิมพันแต่เพียงชีวิตแต่ถ้ามันมีอะไรมากกว่าชีวิตเราก็จะเสียสละได้คอยคิดด้วยความประเสริฐของการทำหน้าที่ตามพระพุทธประสงค์ดังนั้นเราจึงได้ยินได้ฟังมาว่าการที่พระพุทธองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้นั้นต้องบำเพ็ญบารมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันถ้าถือว่าชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งมันก็นับไม่ไหวคำนวณกันอย่างนี้แล้วก็พอจะมีความกล้าหาญเสียสละทำไปได้เพื่อประโยชน์อันมหาศาลกว้างขวางเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็คือปัญหาทางศีลธรรมว่าโลกกำลังจะวินาศเพราะไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีเพราะมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันมีอำนาจมากมันมาทำให้คนเหยียบย่ำศีลธรรมไปเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความอร่อยทางเนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงสูญเสียสภาพของความมีศีลธรรมสำหรับคำว่าศีลธรรมคืออะไรนั่นสรุปสั้นๆว่าไอ้คำนี้มันหมายความได้ทุกขั้นตอนคือศีลธรรมในฐานะเป็นความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติส่วนที่เป็นความรู้ก็เป็นศีลธรรมที่ศีลธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติลงไปมันจึงจะมีศีลธรรมนี่ก็มีผลเกิดขึ้นเป็นศีลธรรมคือเป็นความสงบหรือปกตินี่ก็ศีลธรรมในขั้นที่
ป็นผลหรือเป็นปฏิเวทที่จะประจักษ์แก่ใจของเราที่เรามาอบรมกันนี้มันก็เป็นเรื่องศีลธรรมในขั้นความรู้เพื่อจะรู้เองก็ดีเพื่อจะเอาไปสอนผู้อื่นก็ดีก็มันยังคงเป็นความรู้ตอนนี้ก็ต้องเอาไปปฏิบัติเราเองก็ต้องปฏิบัติผู้ที่รับคำแนะนำจากเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อผลมันก็จะเกิดขึ้นเป็นศีลธรรมในระดับความสงบความเป็นปกติของเราของประเทศชาติของเราหรือว่าของโลกทั้งโลกที่คำว่าศีลธรรมมีความหมายสั้นๆว่ามันเป็นปกติพอผิดปกติก็คือไม่มีศีลธรรมเพราะศีลธรรมมันแปลว่าปกติธรรมที่เป็นความปกติ จึงหวังว่าทุกท่านนี่จะไปช่วยกันทำให้มันมีศีลธรรม ผมสนใจเรื่องศีลธรรมมานานมากนาแล้วนึกอะไรออก เกี่ยวกับศีลธรรมก็มักจะเขียนไว้เป็นคำกลอนเดี๋ยวนี้มีความเป็นกันเองมากพอและมีเวลาว่างพอที่จะเอามาแสดงให้ฟังเป็นที่ระลึกศีลธรรมมีอยู่เป็นนานาแบบนานารูปแบบผมเขียนเป็นกลอนไว้ว่าศีลธรรมความปกติตามธรรมชาติแล้วศีลธรรมตามอำนาจคนจัดสรรนี่แบบศีลธรรมคือสุขกับสะดวกบวกเข้ากันศีลธรรมคนทุกวันหันหัวลงศีลธรรมนำบุตุชนดลอริยะศีลธรรมรวมฐานะที่พึงประสงค์ศีลธรรมทุกส่วนล้วนเส้นตรงศีลธรรมชั้นสูงส่งตรงต่อญาณศีลธรรมปริยัติจัดฐานรากศีลธรรมมีวิบากล้วนสุขสารศีลธรรมสะอาดสว่างสงบบรรจบงานศีลธรรมส่วนอวสานนิพพานแลเนี่ยแง่มุมของมันที่เราจะดูได้อย่างไรอย่างน้อยมันก็มีอยู่อย่างที่ว่านี้หลายแง่มุมทีเดียวไปคิดดูจริงหรือไม่จริง ทีนี้เกี่ยวกับศีลธรรมในสภาพปัจจุบันนี้เรากำลังรอว่าให้ศีลธรรมกลับมาแต่ว่าเราไม่ได้รอเฉยๆเราดิ้นรนขนขวายถ้าเรามองเห็นอยู่ว่ามีความจำเป็นอย่างไรเกี่ยวกับศีลธรรมนี้ตรงนี้ผมเขียนไว้ว่าศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์สักเส้นขนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหว้ตัวเองศีลธรรมต่ำ
ลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินสัตว์โกงกันขมันขเหม่งศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อนละเวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซากคนมีบาปก็ไม่พร่ำศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไรทั้งใจกายคนก็หายจากทุกข์เป็นสุขเองเรามุ่งไปที่ศีลธรรมถ้ามันหายไปมันต่อวินาศแต่มันกลับมาไอ้คนก็เป็นสุขเองนี่คือการที่เรามองเห็นและเราหวังอยู่ทีนี้ดูสภาพปัจจุบันพระศีลธรรมให้ยิ่งขึ้นไปอีกเขียนเป็นกลอนไว้ว่าศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมช่างตกต่ำลงทุกวันถ้าสรรหาคงไม่พอขอมาทำน้ำหยอดตาเพราะบูชากันแต่เงินเกินพอแรงศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมสร้างตกต่ำไปเสียทั่วทุกหัวระแหงเขารังเกียจเกลียดชังดังผีกระแสงอยากให้มันแห้งแล้งจากโลกนี้ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมถูกเหยียบย่ำโดยฝูงคนจนปนปี้โลกของคนย่นถอยยับเกินอัปปรีที่คงที่คือโลกสัตว์ดูอัศจรรย์เนี่ยสภาพศีลธรรมทุกวันนี้หมายความว่ามันถูกเหยียบย่ำคนเขาเกลียดอยากให้มันหมดไปจากโลกคนก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มีความปกติสุขสัตว์เดรัจฉานยังคงสภาพเดิมคือมีความเป็นปกติสุขข้อนี้ดูมันน่าอัศจรรย์อยู่ทีนี้ก็มาดูกันในแง่ที่มันเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันนี้กับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันกำลังขัดกันอย่างไรมันกำลังกระทบกระทั่งกันอย่างไร โลกทุกวันอยู่ในขั้นกาลียุคที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดสลายจะสิ้นสุดมนุษยธรรมดำอบายเพราะเห็นโกงจากร้ายเป็นดอกบัวกิเลสไสหัวส่งลงปลักกิเลสมีความแกว่นแสนวิเศษมาสุมหัวสามารถดูดดึกกันดึงกันไปใจมืดมัวเห็นตนตัวที่จมกามว่าความเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสำหรับอยู่สุขเย็นควรสรรเสริญเกียจกามกินจนบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลธรรมสมัยนี้เขาไอ้ความที่จมอยู่ในกามนะว่าความเจริญในโลกเอาความบ้าชนิดนั้นว่าเป็นศีลธรรมเพราะเขามันหลงมันหลับตามากถึงขนาดนั้น
้เราหวังว่าศีลธรรมต้องกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาก็เรียกว่าถึงที่สุดกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวงน่าเป็นห่วงความพินาศชะกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกะลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามเตลิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยั้งโลกไว้ให้ทันการถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมั่วหลงเรื่องกินตามเกียรติเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระหน่ำลงในโลกมีเลือดโชคแดงฉานและซ่านไหลเพราะบ้ากินบ้ากามสามเกินไปบ้าเกียดก็พอไม่ได้ให้เมาตนอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลาไม่มีแง่คิดอีกมากเนี่ยมาอ่านฟังพอเป็นตัวอย่างว่าได้เคยคิดมาแล้วอย่างไรเกี่ยวกับศีลธรรมนี่ขอให้เอาไปคิดดูบ้างอย่างที่ผมเคยคิดมาแล้วบางทีเราก็จะใช้คำว่าธรรมแทนคำว่าศีลธรรมบางทีเราก็จะใช้คำว่าศาสนาแทนคำว่าศีลธรรมเมื่อเราพูดว่าศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมโดยที่แท้แล้วมันก็คือศีลธรรมเจริญหรือว่าศีลธรรมเสื่อมนั่นเองมันไม่ได้หมายถึงวัตถุหรือโบสถ์วิหารหรือไอ้จำนวนของบุคคลท่านจึงขอชี้แง่หนึ่งเกี่ยวกับคำว่าศาสนาเพราะมันคู่กันมาหรือเป็นสิ่งเดียวกันกับศีลธรรมท่านคอยดูว่าศาสนาอย่างนี้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะมันอยู่ในสภาพอย่างไรศาสนาโบสถ์วิหารการวัดวานี่ก็อย่างหนึ่งศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนนี่ก็อย่างหนึ่งศาสนาประพฤติธรรมตามขั้นตอนศาสนาพาสัตว์จรจวบนิพพานศาสนาเลื่องอกพอกพระธรรมศาสนาน้ำครัมของเป็ดห่านศ
าสนาพูดผีพาณิชการศาสนาวิถานพวกผ่านเรือนศาสนาใหม่ๆร้ายกว่าเก่าศาสนาของพวกเจ้าโจรผ้าเหลืองศาสนาปัจจุบันพันการเมืองศาสนามลังมาเรืองเมืองคนเย็นไปคิดดูว่ามันมีกันกี่รูปแบบสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ในส่วนตัวเราก็ดีในส่วนผู้อื่นก็ดีเนี่ยสิ่งที่ผมเคยคิดและสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปช่วยคิดช่วยดูกันต่อไป ที่นี่มันยังมีอันนั้นแบบเสล็ดบางอย่างเกี่ยวกับเรียนศาสนาหรือเรียนศีลธรรมในที่นี้เราให้หัวข้อว่าเรียนศาสนาหรือเรียนศาสนาคำนี้ฟังวนเวียนเรียนศาสนาไม่แน่ว่าเรียนอะไรทำไมหนอเรียนนักธรรมเรียนบาลียังมิพอก็เรียนต่อกรรมฐานการปัสสนาเรียนไปก็ได้แต่ว่าเรียนบ้างก็เปลี่ยนเป็นอาพาธบ้าศาสนามีหลายอย่างบ้าระห่ำเกินธรรมดากระทั่งบ้าลาภยศอดนิพพานศาสนาเรียนศาสนานั่นต้องมีที่ตาหูเมื่อให้เกิดทุกอยู่ทุกสถานเรียนให้รู้ตรงที่จะชักสะพานอย่าให้เกิดอาการมารรบกวนเรียนตรงๆ ลงไปที่ตัวทุกข์ดูให้ถูกกรรมวิธีกี่กระสวนสกัดกั้นการปรุงแต่งแห่งกระบวนจิตปั่นป่วนสงบได้ทุกข์หายไปนี่ว่าเรียนศาสนานั่นเขาว่าเรียนกันอย่างนั้นเรียนกันอย่างนี้ก็ทั้งเรียนพระไตรปิฎกก็ว่ากันไปแล้วทีนี้ผมพูดนะอย่างความรู้สึกของผมว่าเรียนศาสนานั้นต้องเรียนที่ตัวความทุกข์โดยตรงยิ่งเรียนพระคัมภีร์เรียนบาลีเรียนอะไรต่างๆนั้นอาจจะยิ่งไม่รู้จักพระศาสนายิ่งเรียนพระคัมภีร์เรียนบาลีเรียนอะไรต่างๆนั้นอาจจะยิ่งไม่รู้จักพระศาสนาไปรู้จักเกือบรู้จักอะไรของพระศาสนาไปเสียหมดมันไม่รู้ตัวศาสนาถ้าเรียนตัวศาสนาต้องเรียนที่ตัวทุกข์เรียนตรงๆลงไปที่ตาหูเป็นต้นเมื่อมันก่อเหตุให้เกิดทุกข์อยู่สังเกตดูให้ดีแล้วขจัดสกัดกั้นกรรมวิธีที่มันจะเกิดก่อความทุกข์นั่นเสียให้ได้มันจะมีกี่กระสวนคือกี่รูปแบบ
ก็ตามใจเราก็จะสกัดกั้นวิถีของการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์นั้นไว้ให้ได้แล้วความทุกข์มันก็ดับไปนี่แถมพกมาเรียนศาสนาต้องเรียนกันอย่างนี้ให้เรียนธรรมะเรียนบาลีเรียนปรัชญาเรียนวิปัสสนาเรียนอะไรก็ตามใจถ้าไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์แล้วก็ไม่มีหวังที่จะรู้จักพระศาสนาทุกคนก็มีเนื้อมีตัวมีนามมีรูปมีขันธ์ธาตุอายตนะที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่แล้วนี่ขอให้เรียนลงไปที่นั่นเรียนตรงๆลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันไปสัมพันธ์กันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานและเกิดความทุกข์เนี่ยเรียกว่าเรียนลงไปที่ความทุกข์จะพบตัวศาสนาจะพบตัวศีลธรรมอย่างยิ่งแม้เราจะไปบอกเด็กๆยุวชนในปัจจุบันนี้ก็บอกให้เขาเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขานั่นแหละให้ดีๆให้เขามองให้เห็นจับให้ได้ว่าความเลวร้ายมันได้เกิดขึ้นมาอย่างไรโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นนั่นก็เป็นอันว่าการสอนการแนะนำชี้แจงของเรานั้นมันถูกตรงต่อความจริงหรือว่าอย่างน้อยก็ถูกตรงต่อความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่แรกมาเพราะการสั่งสอนอบรมศีลธรรมก็คงจะหมดปัญหาหรือมีปัญหาเบาบางลงไปเรื่อยๆเราก็จะประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งในที่สุดนี้ผมขอแสดงความยินดีขออนุโมทนาขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้ประกาศตนเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรสสมณศักดิ์กยปุตติยะเป็นต้นและพยายามจะทำหน้าที่นั้นๆของตนของตนอยู่จงได้ประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางการเล่าเรียนศึกษาการประพฤติปฏิบัติการได้รับผลแล้วแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนานี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจะได้มีความสุขทั้งส่วนตนและส่วนบุคคลอื่นคือทั้งแก่เราทั้งแก่บ้านเกิดเมืองนอนของเราแก่โลกทั้งสิ้นโดยสมมติว่านี่เป็นสิ่งที่เรายอมรับผิดชอบเรารับออกมาเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความฝันนะอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ